กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกเขตทุกแขวงของกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญทุกตารางนิ้วเลยก็ว่าได้ครับที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับกับเขตนึงครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของศิลปะหรือแม้แต่ความเป็นย่านการค้าและก็แหล่งท่องเที่ยวครับบางลำพูย่านการค้าสำคัญแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปที่มีตั้งแต่สวนสาธารณะและก็วัดวาอารามนะครับผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักบางลำพูและวันนี้นะครับรายการทำไมไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวที่บางลำพูแบบเต็มวันเลยไม่ว่าจะเป็นเที่ยวกินช็อปรวมไปถึงผ่อนคลายด้วยครับมาร่วมหาคำตอบกันนะครับว่าทำไมต้องมาเที่ยวที่ย่านบางลำพูกับผมบาสกฤตพงศ์นพคุณแล้วก็รายการทำไมไทยแลนด์ครับบางลำพูเป็นชื่อย่านการค้าสำคัญในอดีตนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงสมัยปัจจุบันมีทั้งตลาดสดและตลาดขายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิดและยังเรียกคลองรอบกรุงส่วนที่ผ่านบางลำพูนี้ว่าคลองบางลำพูอีกด้วยครับย่านการค้านะครับถือว่าเป็นคำพูดติดปากที่ผู้คนใช้เรียกย่านบางลำพูครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีของขายมีร้านค้าเยอะแยะครับเรียกได้ว่าทุกตรอกทุกซอกซอยนะครับสามารถซื้อของได้หมดเลยและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านค้าหนึ่งครับซึ่งมีประวัติยาวนานมากๆนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยทีเดียวจะเป็นยังไงติดตามชมครับตำรับยาวิริยะไมโอสดก่อตั้งขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่5โดยคุณหมอสมบุญพีรวัฒน์ทึกแพทย์แผนโบราณผู้มีชื่อเสียงในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรท่านมีความชำนาญในด้านยาแผนโบราณมากและก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับเกียรติให้เข้าถวายการรักษาในวังบ่อยครั้งครับมาถึงแล้วนะครับร้านวิริยะไมโอสดนะครับโหพอเข้ามาเนี่ยกลิ่นสมุนไพรหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีป้ายร้านนะครับที่เขียนว่าร้านขายยาหน้าวัวนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อเก่านั่นเองนะครับข้างในนะครับก็ยังคงสไตล์แบบเก่าๆอยู่นะครับแต่ก็ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆนะฮะวางเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวเจ้าของเขาดีกว่านะครับว่าที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติของร้านนี้เป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณออมครับสวัสดีค่ะคุณวัฒน์คุณออมก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมคุณออมนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งเภสัชด้วยใช่ไหมครับค่ะเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยประจำร้านค่ะอ๋อนะครับอยากทราบครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาเปิดเป็นร้านขายยาโบราณที่นี่ครับเริ่มต้นเนี่ยออมและครอบครัวเนี่ยทางคุณแม่ก็ได้ไปเรียนเภสัชกรแพทย์แผนไทยก่อนก็สอบได้ไปประกอบโรคศีลมาทางออมและคุณแม่นะคะแล้วก็ไปขอดำเนินการผลิตเป็นใบอนุญาตการผลิตที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยจะค่อนข้างสตริกต้องมีการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตต้องถูกต้องตามมาตรฐานเพราะว่ายาแผนโบราณเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าล้าสมัยทานเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่ของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการผลิตเพราะเรื่องสูตรเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะสูตรเราร้อยกว่าปีลูกค้าบอกต่ออยู่แล้วพอการผลิตได้มาตรฐานแล้วเราก็มาดูว่าสินค้าเนี่ยภาพลักษณ์เป็นยังไงก็ปรับปรุงภาพลักษณ์เพื่อให้ตอบสนองคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นด้านนี้เนี่ยผมว่าถือว่าเป็นจุดเด่นเลยอันนี้ก็คือสมุนไพรทั้งหมดใช่ไหมครับคุณออมค่ะก็คือจริงๆอันนี้เป็นแค่บางส่วนครับเพราะว่าตำรับยาเราเนี่ยประมาณ40ตำรับที่เป็นตำรับ100กว่าปีครับผมก็จะมีส่วนประกอบเนี่ยหลายตัวลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเช่นตัวยาหอมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้พวกดอกพิกุลหรือว่าจะเป็นพวกอบเชยค่ะอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในตัวยาหอมพวกนี้เนลักฟูสีอย่างเงี้ยชื่อเราจะไม่คุ้นตัวพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกยาพวกดับร้อนดับพิษพวกยาร้อนในแก้ร้อนในอย่างเงี้ยเพราะว่าฤทธิ์จะเป็นฤทธิ์เย็นถ้าใครสนใจที่อยากจะมาอาจจะมาปรึกษาขอคำแนะนำหรือว่าอาจจะมาซื้อเลยเนี่ยนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับ
ถนนตะนาวซึ่งเป็นถนนที่ตัดกับถนนลาดดำเนินกับถนนบางลำพูนะคะอยู่ในตรอกที่มีร้านชุดแต่งงานเยอะๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าจะมีร้านชุดวีวายเยอะแล้วก็ตรงข้ามกับร้านขนมปังถ้าหาร้านไม่เจอก็โทรเข้ามาได้ครับนะคะที่เบอร์02-281-6417หรือเข้าเว็บไซต์ www.wiliyamai.com ครับผมค่ะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์เลยยังไงฝากยาหอมให้คุณแม่ด้วยนะคะได้ครับกินเองหมดแล้วครับทานกินเองก็ได้โอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณออมมากๆนะครับได้ยามาแล้วนะครับผมนะฮะก็หวังว่ายานี้นะครับเอาไปทานแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะไปกินขนมเบื้องกันบ้างดีกว่านะครับถ้าพูดถึงบางลำพูแล้วก็ขนมเบื้องนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะอ๋อแล้วนะครับขนมเบื้องร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาขายแผ่นเสียงครับแล้วแผ่นเสียงขนมเบื้องมันเกี่ยวกันยังไงทำไมไทยแลนด์มีคำตอบครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เล็กครับพี่เล็กเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับผมสงสัยนิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เห็นอยู่ครับว่ามีชื่อร้านเขียนนะครับว่าขนมเบื้องแม่ประภาแต่ว่าข้างบนทำไมมีเขียนว่าชื่อร้านตองเอ็กชวนนะครับอ๋อเดิมๆที่ร้านนี้ก็จะเป็นห้างแผ่นเสียงครับอ๋อห้างแผ่นเสียงตองเอ็กชวนอ๋อส่วนขนมเบื้องนี่ครับแม่แผ่นเสียงก็คือของปู่ครับอันนี้ขนมเบื้องเนี่ยแรกเดิมทีเนี่ยจะไม่ได้ขายที่นี่ครับก็ขายที่ตลาดบางลำพูตลาดยอดแล้วตอนหลังตลาดก็ถูกไฟไหม้ครับก็เลยย้ายเข้ามาขายในร้านอ๋อในร้านขายแผ่นเสียงแทนทำไมคนถึงติดใจขนมเบื้องที่เป็นสูตรของคุณแม่ของคุณเล็กล่ะครับก็ทำเข้มข้นดั้งเดิมมาแล้วก็ของที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ของที่มีคุณภาพนอกจากขนมเบื้องนะครับผมที่นี่ยังน่าสนใจมากถูกใจผมด้วยนั่นคือปริมาณของแผ่นเสียงนะครับของบริษัทตองเอกชวนนี่แหละครับผมนะครับเห็นมีเยอะมากเลยที่วางแผนยังไงไว้บ้างครับก็อนาคตก็คิดว่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพื่อว่าเดี๋ยวเผื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้อะไรแบบนี้ได้สัมผัสบ้างอะไรบ้างครับผมก็เลยต้องเก็บไว้ยังไงนะฮะก็แวะมาได้ครับตรงนี้นี่สังเกตง่ายๆจากอะไรบ้างครับถ้าใครจะแวะมาซื้อขนมเบื้องมาก็สี่แยกบางลำพูครับก็มาทางป้อมปทุมเมรครับแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือจากสี่แยกมาซ้ายมือป้ารถเมล์ขอบคุณพี่เล็กมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ